อดีตเลขามายันเองปมหุ้นสื่อไอทีวีทีมพิธาไม่ผิดเป็นเรื่องราวที่ใครหลายคนค่ะติดตามกันอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่5พฤษภาคม2566นายณพลเดชมณีลังกาอดีตเลขานุการกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนให้สัมภาษณ์สื่อกรณีในเรืองกายลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งถึงประเด็นที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่ามีการถือหุ้นของสถานีไอทีวีจำนวน 42,000 หุ้นซึ่งถือว่าเป็นการผิดกฎหมายการเลือกตั้งนั้นนายณพลเดชค่ะกล่าวว่าหากย้อนไปเมื่อปี2562จะเห็นว่าได้มีการฟ้องร้องนักการเมืองในกรณีที่ถือหุ้นสื่อและมีการตัดสินให้มีความผิดจนถูกปลดจากตำแหน่งส.ส.หลายคนแต่ในปัจจุบันมีคำวินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลงไปในอดีตตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแบ่งออกเป็น2กรณีคือการถือหุ้นนั้นหากไม่มากพอที่จะสามารถกำหนดทิศทางสื่อได้ให้ถือว่าไม่ผิดและบริษัทไม่ได้มีการดำเนินการสื่อก็ถือว่าไม่ผิดเช่นกันซึ่งคดีความดังกล่าวค่ะคุณพิธานั้นมีสัดส่วนของหุ้นที่เป็นจำนวนน้อยมากๆและแน่นอนว่าไม่มีความสามารถหรือมีอำนาจสั่งการให้สื่อนั้นเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองได้เพราะฉะนั้นเมื่อตีความตามกฎบัญญัติกฎหมายมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพราะเป็นเหตุที่ผู้ถือหุ้นย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจึงถือว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีความผิดนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบไปถึงงบการเงินของบริษัทพบว่าบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการและมีรายได้อีกทั้งยังได้ตรวจสอบถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมพบว่าบริษัทไม่ได้ยื่นต่ออายุหลังจากที่มีการยกฟ้องการถือหุ้นสื่อเพราะฉะนั้นแล้วค่ะด้วยเหตุการณ์นี้อดีตเลขานุการกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนอย่างคุณณพลเดชนั้นได้กล่าวว่าทิมพิธาไม่ผิดนั่นเองล่ะค่ะ